หัวข้อก่อนหน้านี้คือเราเรียนเรื่องไฟฟ้าสถิตเนาะเป็นพื้นฐานของเรื่องไฟฟ้านะครับไอ้ไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเขาบอกว่าอีไฟฟ้าสถิตเนี่ยคำว่าสถิตคือมันอยู่กับที่อะไรกับที่ล่ะก็คือประจุมันอยู่กับที่นะครับก็คือเราพิจารณาประจุที่อยู่ในวัตถุค่ะว่ามันจะมีไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยให้เราดูว่าวัตถุเนี่ยมีประจุเท่ากันหรือไม่ถ้าวัตถุเท่ากันแสดงว่ามันไม่แสดงอำนาจทางไฟฟ้าคือไม่เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าเมื่อใดที่วัตถุของเราเนี่ยมีประจุไม่เท่ากันก็แสดงว่าเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายคือเขาศึกษาไฟฟ้าที่อยู่กับที่ค่ะไฟฟ้าที่ไม่ได้เคลื่อนที่ประจุที่ไม่ได้เคลื่อนที่ครับแต่พอเป็นไฟฟ้ากระแสคำว่ากระแสคืออะไรครับเคลื่อนที่ใช่ไหมคือกระแสน้ำก็ไหลตลอดกระแสลมก็เคลื่อนที่ใช่ไหมแล้วไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุหรือว่าเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนใช่ไหมเพราะหมายถึงประจุที่มันเคลื่อนที่ครับมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกว่ากระแสไฟฟ้านั่นเองก็คือประจุที่มันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเขาบอกว่าส่วนประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าไฟฟ้ากระแสส่วนที่อยู่นิ่งเนี่ยเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะครับตรงนี้นี่คือข้อแตกต่างนะครับทีนี้พระเอกของเราคือกระแสไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสพระเอกคือกระแสไฟฟ้าเรามารู้จักนิยามของคำว่ากระแสไฟฟ้ากันก่อนนะครับเขาบอกว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับกระแสไฟฟ้ามันก็คืออัตราที่จริงแล้วมันคือปริมาณประจุครับเทียบกับเวลาก็คือเราอยากรู้ว่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ใช่ไหมเราแค่เอาประจุครับเทียบกับเวลายกตัวอย่างเช่นนี่ตำแหน่งนี้แล้วเรารู้ว่าตำแหน่งนี้ที่ตำแหน่งนี้มีประจุวิ่งผ่านมากหรือน้อยเทียบกับเวลาสมมติจับเวลา1วิเท่ากันแล้วเรารู้ว่าตำแหน่งนี้มีประจุวิ่งผ่านกี่ตัวถ้า1วิวิ่งผ่าน5ตัวกับอีกอันนึงกรณีนึงคือ1วิวิ่งผ่าน4ตัวแสดงว่าที่วิ่งผ่าน5ตัวมีกระแสมากกว่าก็คือเอาจำนวนประจุเทียบกับเวลาครับแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่ากระแสมากหรือน้อยนั่นเองเนาะคือความหมายของมันก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลามันก็คือความหมายของคำว่ากระแสไฟฟ้าทีนี้เรามาดูคำว่ากระแสไฟฟ้าอีกอย่างก็คือครูขอยกตัวอย่างกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในตัวนำที่เป็นโลหะเพราะว่ามันดูง่ายที่สุดแล้วนะครับตัวนำที่เป็นโลหะครับเดิมครับเดิมตัวนำที่เป็นโลหะครับเดิมนะเดิมเนี่ยคำว่าตัวนำหมายความว่าวัตถุที่ให้อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้ง่ายถ้าอิเล็กตรอนถ้าวัสดุไหนที่อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้ง่ายเนี่ยเขาจะให้เป็นตัวนำส่วนวัตถุไหนที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ยากเนี่ยมันเป็นชนวนเพราะฉะนั้นเนี่ยลวดเนี่ยเป็นตัวนำที่ดีใช่ไหมที่เป็นโลหะคือลวดนะครับตัวโลหะต่างๆนะครับภายในเนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนครับมันจะมีอิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนของมันเนี่ยภายในเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระทำไมเขาถึงบอกว่ามันคืออิเล็กตรอนอิสระเพราะมันอิสระค่ะเพราะมันจะไปไหนมันเคลื่อนที่แบบอิสระค่ะก็คือตามใจกูอะไรแบบนี้ก็คือแบบฉันจะไปไหนก็ได้ตามใจฉันเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนอิสระมันก็เลยเคลื่อนที่แบบอิสระค่ะมันเคลื่อนที่แบบอิสระคำว่าเคลื่อนที่แบบอิสระคือเคลื่อนที่แบบไม่มีทิศทางเคลื่อนที่แบบมั่วๆนะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบมั่วๆหรือว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบอิสระเนี่ยเขาเรียกมันว่าการเคลื่อนที่แบบเบาลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบเบาการเคลื่อนที่แบบเบาหรือว่าเบาเนี่ยก็ได้ทั้งแบบเบาหรือว่าเบาเนี่ยนะครับไม่ใช่ขนมนะเบานี่ถ้าใช้ขนมมาเบานี่นะครับการเคลื่อนที่แบบเราคือเป็นการเคลื่อนที่แบบอิสระไร้ทิศทางนะครับส่วนการเคลื่อนที่แบบโพลิตายเรียนไปแล้วคือเป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งใช่ไหมก็คือ2มิติแกน x แกน y เป็นพร้อมกันนะครับส่วนการเคลื่อนที่แบบเราคือเป็นการเคลื่อนที่แบบอิสระไร้ทิศทางพอมันเคลื่อนที่แบบอิสระไร้ทิศทางเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วของมันเนี่ยความเร็วเฉลี่ยของมันเนี่ยจึงเท่ากับ0ทำไมความเร็วเฉลี่ยของมันเท่ากับ0ครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยสูตรความเร็วว่าอย่างนี้นะ v เท่ากับอะไรเอ่ย v เท่ากับ s ส่วน t s คืออะไรเอ่ยมีหมวกคือการกระจัดก็คือระยะทางที่เป็นเส้นตรงคือมีเป้าหมายมีทิศทางที่ชัดเจนแต่อิเล็กตรอนอิสระเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบไม่มีทิศทางทิศทางไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นนะพอทิศทางไม่ชัดเจนเนี่ยการกระจัดมันก็เลยกลายเป็น0ถือว่าการกระจัดเป็น0เพราะทิศทางไม่ชัดเจนไม่เป็นเส้นตรงไม่แน่นอนเขาก็เลยไ
กลับไปกลับมามันม่วงหมดเลยครับมันพอเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าความเร็วเฉลี่ยของมันเท่ากับ0นี่คือคำว่าอิเล็กตรอนอิสระความเร็วต้องภายในเท่ากับ0นะครับซึ่งอิเล็กตรอนอิสระตรงนี้แหละมันไม่มีประโยชน์คำว่าไม่มีประโยชน์คือเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเราต้องถ้ามันก็เหมือนกับคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับนักเรียนเนี่ยครับทำไมไม่ต้องมาโรงเรียนครับเพราะทำไมต้องมาโรงเรียนเพราะมาขัดเราเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ประโยชน์อะไรครับประโยชน์ต่อสังคมค่ะเพื่อเอาไปประกอบอาชีพประกอบตัวเองประกอบสังคมใช่ไหมคนที่ไม่เรียนหนังสืออะค่ะถ้าให้พูดหยาบๆก็คือคนไร้การศึกษานะคะก็บิดมอเตอร์ไฟวันมีประโยชน์ต่อสังคมไหมครับปิดมลพิษทางเสียงค่ะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทำให้แบบสังคมวุ่นวายเสียงดังใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นยังไงอยู่ป่ายางกินน้ำต้มก่อนกินน้ำต้มไหมกินน้ำต้มแบบนี้คือมันไม่มีประโยชน์ค่ะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมันให้โทษด้วยซ้ำบางครั้งพอกินน้ำต้มไม่มีตังค์ก็ไปลักขโมยของเพื่อนใช่ไหมเนี่ยค่ะทำไมต้องมาเรียนหนังสือเพราะเพื่อนจะเอาไปใช้ประโยชน์อิเล็กตรอนอิสระนะคะถ้าจะเอาไปใช้ประโยชน์ความเร็วเฉลี่ยเป็นศูนย์ครับเพราะว่ามันไม่มีทิศทางของมันไม่ชัดเจนเพราะว่าความเร็วคือการกระจัดส่วนด้วยเวลาการกระจัดคือทิศทางชัดเจนจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายต้องเป็นเส้นตรงเนาะแต่มันไม่เป็นเส้นตรงค่ะมันเคลื่อนที่แล้วแต่ใจฉันตามใจฉันอยากทำอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาโรงเรียนเราทำตามใจเราไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบนะฮะเพราะเราทำตามใจฉันไม่ได้ถ้าทำตามใจฉันถ้าทำตามใจฉันคุณต้องมาโรงเรียนนะฮะทีนี้ตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงต่อมาครับครูลองทำการทดลองเราจะเอาอิเล็กตรอนอิสระไปใช้ประโยชน์ยังไงครับเขาบอกว่าถ้าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราต้องเอาไปต่อเข้ากับแบตเตอรี่หรือว่าต่อเข้ากับความต่างศักย์ครับสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่หรือที่เราคุ้นกันก็คือความต่างศักย์เราแทนด้วยความต่างศักย์ก็ได้ทำไมเขาถึงแทนด้วยมีความต่างศักย์ครับเพราะว่าขีดตรงนี้มันมีความหมายครับขีดยาวเนี่ยหมายถึงขั้วบวกสีสั้นเนี่ยหมายถึงขั้วลบแล้วขีดยาวหมายถึงศักย์สูงศักย์สูงขีดสั้นศักย์ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราต่อเข้ากับความต่างศักย์ปุ๊บเนี่ยทำให้ฝั่งนี้เนี่ยศักย์สูงเพราะต่อเข้ากับขั้วบวกฝั่งนี้ศักย์ต่ำเพราะต่อเข้ากับขั้วลบพอเราทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างขั้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยมันก็เกิดการจัดเรียงตัวเป็นระเบียบนะครับแล้วเกิดการเคลื่อนที่จากศักย์ต่ำไปหาศักย์สูงก็คือเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันจากที่เคลื่อนที่มั่วๆก็ไปในทางเดียวกันเดินไปในทางเดียวกันไม่ออกลู่ออกนอกลู่นอกทางนะครับก็คือพอเราต่อเข้ากับความต่างศักย์หรือว่าเราต่อเข้ากับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่นะครับทำให้อิเล็กตรอนมันเกิดการเคลื่อนที่นะครับเป็นระเบียบจากศักย์ต่ำไปหาศักย์สูงทีนี้เขาบอกว่ากระแสไฟฟ้าที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยในเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยกระแสไอเนี่ยมันคือกระแสสมมติส่วนกระแสจริงเนี่ยมันคือกระแสอิเล็กตรอนซึ่งถ้าเกิดทุกปีเนี่ยที่ผมสอนม.5 เนี่ยมันเนื้อหาหลักสูตรม.5 เนี่ยฟิสิกส์กับเคมีเนี่ยมันจะชนกันคำว่าชนกันไงหมายถึงว่าม.5 เราจะเรียนเรื่องไฟฟ้าเคมีแล้วก็ฟิสิกส์เรียนเรื่องไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้ากับไฟฟ้าเคมีเนี่ยฟิสิกส์ก็เรียนเหมือนกันแต่มันเป็นย่อยของฟิสิกส์ก็คือมันเกี่ยวกับการแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแต่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเคมีเนาะทีนี้เคมีเนี่ยเขาจะพูดถึงกระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาจะพูดถึงกระแสจริงกระแสจริงคือกระแสที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเคมีก็เลยสอนว่ากระแสไฟฟ้ามันจะเคลื่อนที่จากศักย์ต่ำไปหาศักย์สูงจริงไหมก็จริงเพราะว่ามันคือกระแสจริงแต่ทางฟิสิกส์ครับฟิสิกส์มันไม่ได้มองถึงกระแสจริงแต่มันมองในรูปของพลังงานมันมองในรูปของพลังงานค่ะเพราะไฟฟ้าคือพลังงานรูปหนึ่งพลังงานมันจะถ่ายโอนจากพลังงานสูงไปหาพลังงานต่ำเสมอความร้อนเป็นพลังงานไหมคะพลังงานความร้อนมันจึงถ่ายโอนจากอุณหภูมิสูงไปหาอุณหภูมิต่ำเสมอและมันจะหยุดถ่ายเทก็ต่อเมื่ออุณหภูมิทั้งสองเท่ากันอันนี้ก็เหมือนกันครับไฟฟ้าสถิตก่อนหน้านี้ที่ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้มีประจุมันมีประจุบวกอันนี้มีประจุลบประจุลบสักต่ำประจุบวกสักสูงพอตั้งไว้สักปั๊บนึงเนี่ยความเกิดความต่างศักย์ใช่ไหมพอมันแตกกันเนี่ยมันเกิดความต่างศักย์พอเกิดความต่างศักย์ปุ๊บมันทำให้อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่พอเกิดการเคลื่อนที่มันเกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนอากาศถ่ายไปถ่ายมาสุดท้ายมันหยุดถ่ายเทก็ต่อเมื่อทั้งสองมันสมดุลกันความร้อนเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่เกิดการถ่ายเทเนี่ยคืออุณหภูมิแต่ไฟฟ้าตัวที่ทำให้เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนเนี่ยหรือว่าทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เนี่ยก็คือความต่างศักย์
เนาะความต่างศักย์คืออะไรนิยามของคำว่าความต่างศักย์ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศักย์สูงหมายความว่าพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุมากพลังงานก็เลยสูงศักย์ต่ำหมายถึงพลังงานต่ำหมายถึงพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุน้อยพลังงานสูงพออิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไปฝั่งนี้ไปอย่างขั้วบวกเนี่ยมันเกิดการสะสมพลังงานทำให้พลังงานมันสูงก็เหมือนกับเราอะค่ะสมมติวันนี้มาถึงก็โกะโกะมานั่งเรียนปุ๊บครูลิงมาถึงอะไรกูพุ่งก็มีแต่ยู่สมองเรียนก็มีเชลูเหลืองโบยตายโอ้ไม่ฉันไม่ด่าเธอนี่ก็จะสมมตินะฮะสมมติวันแรกเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมพอวันที่สองไอ้ก็มานั่งเราโอ้โหใส่เสื้อตัวเดิมเลยลาวเสื้อก็มีสักมิ้นหยวนยู่ก็มีล่อเลยสมองอันนี้คือกูสมมติวันที่สองไหมก็เก็บไปเรื่อยๆพอวันที่สามพอครูลิงทำท่าจะอ้าปากก็ไอ้ก็มาแบบเนี่ยไม่ครูลิงมันจะมีรอยตาไม่เห็นมาติดกู้หน้าก็พลาดมันตะลักหัวโอยเออนะฮะหัวจุดจุดไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าให้กูผสมรสว่าคือพอเราโดนด่าทุกวันทุกวันเนี่ยมันเกิดการสะสมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันต้องมีปึ้งปฏิกิริยากลับมาก็เหมือนอาจารย์ค่ะคือทุกอย่างบทฟิสิกส์มองถึงธรรมชาติว่าธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตของโลกนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดการสะสมพลังงานเนี่ยมันต้องมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาไอ้นี่ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพออิเล็กตรอนเข้าไปสะสมเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดการสะสมพลังงานและมันปลดปล่อยปริมาณนึงออกมาโดยปริมาณที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยมันจะมีทิศตรงข้ามกับอิเล็กตรอนเสมอมันจะทิศตรงข้ามกับอิเล็กตรอนเสมอเขาตั้งชื่อมันว่ากระแสไฟฟ้าคือปริมาณที่เขาสมมติขึ้นคือกระแสที่เขาสมมติขึ้นคือกระแสไฟฟ้าเนี่ยคือกระแสสมมติก็คือกระแสไอนั่นเองและคนที่ตั้งชื่อมันว่ากระแสไฟฟ้ามันก็คือใครคะแอมแปร์ค่ะเขาให้เกียรติกับแอมแปร์โดยการตั้งหน่วยไฟฟ้าว่าแอมแปร์เนาะเพราะเอ็มแปร์เป็นคนคิดว่าถ้าเกิดคูลิงเป็นคนคิดค้นหน่วยของกระแสไฟฟ้าคงจะเป็นลิมมี่ก็ได้2ลิมมี่อะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่2แอมแปร์อะไรเงี้ย3ลิมมี่อะไรเงี้ยค่ะแต่มันคงน่าตลกเนาะคือมันอยู่ที่ว่าใครตั้งอะค่ะถ้าคูลิงตั้งก็น่าจะเป็นหน่วยเป็น2คูลิงอะไรเงี้ยตั้งอัศยานก็แบบ3อัศยานอะไรเงี้ยกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่คะ5อัศยานค่ะห้ามักก็ได้ครับก็คือเวลากระแสก็ได้นะความต่างศักย์แบบต่างกันในหน้าคือในรูปนั้นแหละคือมันไปทาง b สูงใช่ไหมก็คือจากต่างไปสูงก็คือพอมันไปมากขึ้นเรื่อยๆมันถึงจุดนึงก็คือเสร็จปุ๊บมันต้องปล่อยออกมาเป็นกระแสฟ้าตรงข้ามกับเส้นท้ายอย่างเดิมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฟิสิกส์ก็เลยบอกว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเคลื่อนที่จากศักย์สูงไปหาศักย์ต่ำเขาก็เลยสรุปว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะเคลื่อนที่จากศักย์สูงไปหาศักย์ต่ำซึ่งมันจะต่างกับเคมีที่เคมีบอกว่ากระแสไฟฟ้ามันจะเคลื่อนที่จากศักย์ต่ำแคทโทดไปยังแอนโอดใช่ไหมมันตรงข้ามกันเพราะว่าเขามองคนละมุมกันแต่จริงแล้วมันคือเรื่องเดียวกันแต่เขามองคนละมุมฟิสิกส์ก็กูโหรยอ่ะกูก็ถูกอ่ะใช่ไหมเคมีบอกว่าก็ของเบอร์มันกระแสไฟฟ้ามันเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนกูก็ถูกสิเพราะว่ามันเคลื่อนที่จากศักย์ต่ำไปหาศักย์สูงเขาพูดถึงกระแสจริงค่ะแต่ฟิสิกส์พูดถึงพลังงานทุกอย่างคือพลังงานมันพูดถึงธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นคือมันคือเรียกเดียวกันแต่พอมองคนละมุมกันเองมันก็เลยตีกันก็เลยยกมือถามผู้ขานกระแสไฟฟ้ามันวิ่งจากศักย์ต่ำไปหาศักย์สูงไม่ใช่เหรอคะหนูเพราะว่าเขาเรียนมาเหมือนกันมาชนกันนะครับแต่เทอมนี้ไม่มีใครโต้แย้งเพราะว่ายังไม่ได้เรียนนะครับยังไม่เรียนใช่ไหมเรียนหรือยังไม่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นไปเรียนเคมีก็อย่าสับสนเนาะเคมีบอกว่ากระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จากศักย์ต่ำไปหาศักย์สูงก็คือกระแสจริงก็คือกระแสอิเล็กตรอนนะครับทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าและมันจะมีทิศตรงข้ามกับประจุลบนี่ครับก็คือทิศตรงข้ามกับประจุลบนะครับและอะไรอีกครับมีทิศเดียวกันกับประจุบวกครับ ก็คือถ้าเราเอาประจุบวกมาวางไว้ในสนามไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยประจุบวกก็ต้องเคลื่อนที่ไปหาขั้วลบเสมอนักเรียนเรื่องก่อนหน้านี้คือสนามไฟฟ้าคงที่เนี่ยเขาจะแทนด้วยลูกศรเส้นตรงแบบนี้ค่ะก็คือแทนด้วยเส้นแรงไฟฟ้าเส้นแรงไฟฟ้าจะต้องเป็นไงครับต้องขนานกันคำว่าขนานกันคือแสดงว่าสนามไฟฟ้าคงที่แบบนี้ถ้าเส้นแรงไฟฟ้ามันขนานกันแบบนี้เนี่ยแสดงว่านี่คือสนามไฟฟ้าคงที่สนามไฟฟ้าคงที่เนี่ย
ก่อนหน้านี้ที่เราเรียนคือมันอยู่ในลวดตัวนำเอ้ยลวดขนานใช่ไหมอยู่ในตัวนำคู่ขนานแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาเขียนสัญลักษณ์เฉยๆแบบนี้เขียนลูกศรเฉยๆก็ให้รู้ว่ามันคือสนามไฟฟ้าคงที่ใช่ไหมครับโดยทิศของสนามไฟฟ้าเนี่ยถ้าจากนี้คือทิศของสนามไฟฟ้าไปทางนี้ไปทางขวานะครับแล้วบอกครูซิอันไหนเป็นพวกบวกพวกลบฝั่งนี้เป็นในเลยเป็นบวกถูกต้องค่ะฝั่งนี้ต้องเป็นขั้วบวกนะครับฝั่งนี้ต้องเป็นขั้วบวกท้ายกับมันหัวลูกศรเป็นขั้วลบเสมอเราต้องรู้ให้ได้ว่าหัวลูกศรจะเป็นขั้วลบเสมอเพราะสนามไฟฟ้ามันจะมีทิศไปฝั่งนี้จากบวกไปลบนะครับถ้าเราเอาประจุบวกมาวางในนี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ทิศทางเดียวกันกับสนามไฟฟ้าคือไปทางขวาถ้าเอาประจุลบมาวางมันต้องเคลื่อนที่ไปทางซ้ายครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ากระแสไฟฟ้ามีทิศเทียมทางเดียวกันกับประจุบวกแล้วก็มาทางทิศทางเดียวกันกับประจุบวกมันก็ต้องมีทิศทางเดียวกันกับอะไรด้วยครับทิศทางเดียวกันกับสนามไฟฟ้าด้วยเพราะว่าสนามไฟฟ้ากับประจุบวกเป็นไงครับไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสก็ต้องมีทิศทางเดียวกันกับสนามไฟฟ้าด้วยนะครับนี่คือนิยามของกระแสไฟฟ้าเนาะกระแสไฟฟ้าคือกระแสสมมติกระแสสมมติแล้วก็มันเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมันเคลื่อนที่จากสูงไปหาสักต่ำมันจะมีทิศตรงข้ามกับประจุลบเสมอและมีทิศเดียวกันกับประจุบวกแล้วก็สนามไฟฟ้าเสมออ่ะโอเคนะครับทีนี้ลองตอบคำถามให้ชื่นใจสิประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบมีการเคลื่อนที่อย่างไรบวกกับลบมีการเคลื่อนที่ไงฮะบวกกับลบมันเคลื่อนที่ไงฮะสวนทางกันตรงข้ามกันนั่นเองเนาะบวกกับลบจะเคลื่อนที่ตรงข้ามกันกระแสไฟฟ้ามีทิศการเคลื่อนที่ตามประจุไฟฟ้าชนิดใดตามประจุบวกตามประจุบวกโอเคนะครับทีนี้ต่อมาครับถ้าต้องการให้เกิดกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำอย่างต่อเนื่องจะทำยังไงต่อข้อกับความต่างสัดหรือว่าต่อข้อกับแบตเตอรี่ก็ได้เนาะเราต้องถ้าจะให้มันไหลต่อเนื่องเราต้องต่อเข้ากับความต่างสัดเราคือพูดง่ายคือให้ความต่างสัดเข้าไปค่ะหรือใครจะบอกว่าต่อเข้ากับแบตเตอรี่ก็ได้แบตเตอรี่แบตเตอรี่หรือใครจะเขียนว่าต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก็ได้อันเดียวกันหมดเลยเพราะแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามันทำให้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยการที่จะเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้เนี่ยก็ต้องทำให้เกิดความต่างสักระหว่างขั้วครับโอเคก่อนหน้านี้เรื่องไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันเกิดการแตกเทก็คือสักไฟฟ้ามันต่างกันใช่ไหมแต่แป๊บเดียวมันก็หมดมันไม่ต่อเนื่องถ้าจะให้ต่อเนื่องคุณต้องทำให้สักไฟฟ้าเนี่ยมันต่างกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือต่อแบตเตอรี่แหละนะครับโอเค